สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการล็อกอินเข้าสู่ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรานะคะโดยให้นักศึกษานะคะสังเกตที่มุมด้านซ้ายของหน้าจอนะคะจะมีในส่วนของล็อกอินนะคะในส่วนของ username และ password เนี่ยก็ให้นักศึกษาใช้เป็นอันเดียวกันกับที่นักศึกษาล็อกอินอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะหลังจากที่ใส่ username password เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นักศึกษากดที่ล็อกอินได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถเข้าสู่ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะนักศึกษาง่ายไหมคะขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน e-learning นะคะ Happy e-learning ค่ะ